ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจกับพรหมจรรย์ที่เราประพฤติอยู่เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าสมัยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนมายุอยู่วันหนึ่งได้เดินทางผ่านไปที่วิเทหรัฐผ่านป่ารู้สึกจะเป็นป่ามะม่วงใหญ่อาจจะเป็นป่ามะม่วงป่านี่แต่มันเป็นป่าใหญ่ในพระไตรปิฎกบอกว่าอัมพาวนะป่ามะม่วงเดินผ่านไปแล้วพระองค์ทรงแย้มพระสวนยิ้มอยู่ในมุมปากแย้มๆออกมาพระอานนท์สังเกตผิดปกติเพราะปกติจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าแย้มกับยิ้มมันคนละอันกันนะแต่มันอยู่ใกล้กันยิ้มเห็นแก้มแย้มเห็นฟันว่าอย่างนี้พระอานนท์เลยถามพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีไม่เคยเป็นอภูตังไม่เคยเป็นอัจฉริยังน่าอัศจรรย์พระเจ้าค่ะพระองค์ทรงแย้มพระสวนเพราะเรื่องอะไรต้องเป็นเรื่องใหญ่มากพระองค์ก็แย้มต่อเพราะว่าอานนท์นี้คืออัมพากตะวันป่ามะม่วงอัมพากตะน่าจะเป็นมะม่วงป่ามะม่วงซี่นะถ้าบางทีเรียกเป็นชื่อของมะกอกก็ได้นะอัมพากตะไววันป่ามะกอกอันนี้มะคะเทวะอัมพากตะวันมีคำว่ามะคะเทวะคำปนพระอานนท์งงจะเห็นอยู่เป็นต้นมะม่วงในป่าอานนท์ตรงนี้แหละเมื่อนานมาแล้วเป็นบ้านเป็นเมืองนะในป่าป่ามะม่วงตัวนี้เป็นบ้านเป็นเมืองมีพระเจ้าเป็นองค์หนึ่งชื่อว่ามะคะเทวะเป็นเจ้าของอัมพากตะวันนี้แล้วก็เลยเล่าเรื่องพระเจ้ามคธเทวะให้ฟังพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่ามคธเทวะพระราชานั้นทรงสมาทานอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์8ประการอยู่ที่นี่แหละที่ป่าอัมพากตะเนี่ยมคธเทวะอัมพากตะนี้เดือนละ4ครั้งพระองค์จะทรงสมาทานอุโบสถศีลที่นี่เช้ามืดพระองค์จะทรงสนานเก้าอาบน้ำสระผมโอทาตาวสานานังนุ่งขาวห่มขาวศีลสมาทานตัวปฐายะอัฐังคุเปตาสมาทานศีลประกอบด้วยองค์8ประการที่บ้านที่พระบรมมหาราชวังพอพระองค์เสวยเสร็จก็จะมาสู่อัมพากตะมคธเทวานีสู่ป่ามะม่วงนี้มาถึงตรงนี้ก็อธิษฐานะอุปโสทังปวัสอุปวัสสะวติอุปัฏฐวติอธิษฐานอุโบสถที่นี่ฟังถูกไหมอธิษฐานและสมาทานคนละเรื่องกันเลยสมาทานที่บ้านแต่มาอธิษฐานที่ป่ามะม่วงอย่างพวกเรามาจำศีลที่วัด
เราต้องการให้มันครบให้มันเต็มอิมันจะรัตติงอิมันจะทิพสังหนึ่งวันหนึ่งคืนก็สมาทานที่บ้านเลยเช้าตื่นขึ้นมาล้างหน้าอาบน้ำไหว้พระสวดมนต์และสมาทานศีลแปดอยู่ที่ว่าบ้านนั่นแหละแล้วก็กินข้าวแต่กินข้าวจะแจงแต่อาหารเมื่อจะแจงแต่อาหารกินข้าวแล้วก็เตรียมอาหารมาวัดเพื่อจะอธิษฐานอุโบสถและจะให้ทานด้วยจึงเรียกว่าอุโบสถประวาสสังวิหารังอารามังคัจฉติไปสู่วิหารไปสู่อารามและอธิษฐานอุโบสถประกอบด้วยองค์แปดประการนั้นอยู่ที่บ้านสมาทานแล้วสมาธิยามิจะถือเอาสม่ำเสมอเป็นบทฝึกหัดแต่พอมาถึงวัดก็อธิษฐานอธิษฐานเนี่ยแปลว่าตั้งใจทำพวกเราเข้าใจผิดๆพลาดๆคนไทยเราอธิษฐานจะเอาแต่พุทธเจ้าสั่งให้อธิษฐานให้ทำฐานเธออธิษฐานเพื่อจะทำมันไปคนละเรื่องเลยพอเรามากราบมาปั๊มนั่งพนมมือพ่อตาทอนให้ผู้ขาดาวแจ้งทันเป็นยังสี่ในเด้อผู้ขารักษาชินในผู้ขาเห็นเลขเห็นเบอร์ในเด้อผู้ได้แนมในอธิษฐานแบบคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันนะอธิแต่ว่ายิ่งฐานะตั้งใจลงอย่างยิ่งบาลีใช้คำว่าอธิษฐานนะเป็นบารมีข้อหนึ่งอธิษฐานนะบารมีสัพพโนอิทธิโสภควาอธิษฐานนะปารมีสัพพโนอิทธิโสภควาอธิษฐานนะปรมัตถะปรมีอิทธิโสภควาเทศอยู่ตอนเป็นเนน้อยท่านให้อธิษฐานอย่างนี้อ่านเบื้องในธรรมปหังนั่นอ่านดูเห็นไหมเทศบอกว่ากามังตาโจจะมหามหาโรจะอธิจะอวิสัตตุสรีระมังสะโลหิตังอวะเสตตุยันตังปุริสถามีนะปุริสภะระกเมนะปุริสะปัตตพังเลือดเนื้อในสรีระนี้จะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังและกระดูกกองอยู่ก็ตามถ้ายังไม่บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นด้วยกำลังถามะนะถามะเป็นกำลังยันตังปุริสถามีนะความบากบั่นด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษจะพึงเข้าถึงได้ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นจักไม่ลุกให้มันเหลือตั้งแต่เอ็นกระดูกตรงนี้ก็ให้มันตายไปซะนั่นคืออธิษฐานนะอธิษฐานอุโบสถมาถึงวัดเช้าก็มาทำวัดกันอยู่ตรงนี้รอพระอธิษฐานใจถ้าไม่ครบหนึ่งวันหนึ่งคืนจะไม่ลวกไม่ละจะรักษาไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อยไม่ให้ทำลายนี่คืออธิษฐานพอพระมาก็ไหว้พระต่อสมาทานศีลต่อหน้าพระอีกทีหนึ่งถวายอาหารอบุญด้วยนี่ทานแล้วทานตำลังมาแล้วศีลมาก่อนเลยพระเจ้ามคเทพะสมาทานศีลที่พระบรมมหาราชวังและมาอธิษฐานที่ป่ามะม่วงที่สวนของท่านเป็นสวนนะอุทยานของพระเจ้ามคเทพะอานนท์เมื่อพระเจ้ามคเทพะองค์นั้นสมาทานศีลที่นิเวศที่พระราชวังแล้วแล้วมาอธิษฐานที่ป่าอัมพากตะมคเทวะนี้พระองค์ทรงมีความคิดสงสัยว่าทานกับศีลอันไหนมีคุณมีค่ามีอานุภาพกว่ากันทานดีกว่าศีลได้ศีลดีกว่าทานสงสัยแล้วสงสัยอีก
ยังสงสัยว่าเอ๊ะอาจชิ้นนี้อาจจะไม่ดีเท่าทานทานอาจจะมีอนุภาพกว่ามีอนุสงฆ์มากกว่าเมื่อวันปกติพระองค์กลับไปสู่พระบรมมหาราชวังจะตั้งโรงทานไว้สี่ทิศในพระบรมมหาราชวังนอกจากถวายแก่สมณพราหมณ์ที่ขึ้นมาเที่ยวพระขาจารย์แล้วก็ประกาศถวายให้แก่ยาจกวานิพกพวกเราอาจจะเข้าใจผิดอีกอันหนึ่งคือว่ายาจกยาจกหรือจกยานอกประเด็นเราจะว่าคือจะว่ายาจกถ้าได้ยินคำนี้อย่าสงสัยมาจากบริวารยาจกะผู้ขอถ้าคำว่าออกเสียงเป็นบาลีเรียกว่ายาจกอ่านหนังสือว่ายาจกแต่คิดว่าจกห่อยาตัวนั้นเนาะต้องรู้จักนะแล้วจะได้เราจะพูดคำบ่อยๆมันอยู่คำเกี่ยวเนื่องคำว่ายาจามิอ่านอย่างมะยามฟันเตวีสุวิสุรักษณทายะที่เสลเดนัสสะปัญจศีลานิยาจามิอันยาจามิไหนว่าขอแน่ถ้าว่ายาจกะเนี่ยแปลว่าขอถ้ายาจามิขอหน่อยขอแน่ความหมายนะทีนี้คำว่ายาจกะคือยาจงแปลว่าผู้ขอวันนี้พกปัญมาอีกเลยไปไรได้เลยบาลีบาลีรู้ไว้บ้างก็ดีวันนี้วันนี้พักกังวันนี้พักกังแปลว่าผู้ขอที่ที่แสดงดนตรีไปเที่ยวขอดีพินเป่าแคนขออย่างนั้นบาลีจะเรียกว่าวันนี้พักกังวันนี้พักกังแต่ว่าวันนี้พกบทวันนี้วักังบาลีวันนี้วักังผู้เที่ยวบรรเลงดนตรีเที่ยวขอแสดงความสามารถไม่ได้ขอฟรีๆไม่ได้ขอมือปราบถ้าขอมือปราบเป็นเพียงยาจกหรือยาจักระอันนี้วันนี้พกดีๆพิทคอก็ได้นี่ฟังแค่คอก็ได้แต่แหละคือวันนี้พกบาลีว่าวันนี้พักังวันนี้วักังนอกจากให้ทานแก่สมณพราหมณ์แล้วก็ให้ทางแก่เรายาจกวานิพกทั้งหลายและคนยากคนจนคนอนาถาไว้ในสี่มุมของพระราชวังตั้งโรงทานเพราะความสงสัยและกลัวจะไม่ได้บุญคิดว่าทานนี้เป็นบุญสูงกว่าศีลหรือศีลนี้เป็นบุญสูงกว่าทานทานนี้จะมีอานุภาพมากกว่าศีลมีอานิสงส์มากกว่าศีลและศีลจะมีอานิสงส์มากกว่าทานดูก่อนอานนท์พระเจ้ามคธเทวะทำอยู่เช่นนั้นตลอดไม่สามารถจะตัดสินเองได้ว่าอะไรมันดีกว่ากันระหว่างทานกับศีลยิ่งศีลอุโบสถที่ไปอธิษฐานที่ป่าอัมพากตะมคธเทวะ1วัน1คืนและสมาทานที่บ้านที่ราชวังก็ยังไม่มั่นใจเท่ากับทานที่ต้องกลับมาวันธรรมดาปกติตั้งโรงทานให้สมณพราหมณ์และยาจกะวันนิพพังทั้งหลายเมื่อพระองค์จะทรงบรรทมจะนอนทุกคืนจะคิดอยู่เรื่องเดียวว่าระหว่างทานกับศีลนี้อะไรหนอมีอานุภาพมากอะไรหนอมีอานิสงส์มากกว่ากันอยากรู้คิดอยู่เช่นนั้นล่วงมาได้นานพอสมควรวันหนึ่งคืนหนึ่งท้าวเธอได้ประสบพบเห็นแสงสว่างรุ่งโรจน์ชดช่วงใช้สว่างทั่วทั้งพระบรมมหาราชวังและก็ปรากฏเห็นเจ้าของแสงนั้นคือเทวดามาปรากฏต่อหน้ามาไหว้ข้าแต่ท่านสมมุติเทพเทวดามาเรียกท่านมาเป็นเทวดาเทวดามาเรียกคนเป็นเทวดาว่าสมมุติเทพและวิสุทธิเทพข้าแต่ท่านสมมุติเทพพระองค์ทรงเกษมวัฒน์สำราญดีเลยหรือท่านนี้แม้จะเป็นสมุทิเทพและจะเป็นวิสุทธิเทพด้วยทั้งสองเทพอันสูงสุดเท
ทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวประดึงปรารถนาจะพบจะเห็นตัวจริงของท่านเรียกร้องหรือเกินอยากพบอยากเห็นเพราะอะไรผู้คนในวิเทหรัฐนี้ตายไปขึ้นสวรรค์ทั้งนั้นเมื่อถามว่าทำบุญอะไรจึงได้ขึ้นสวรรค์ไปเพื่อพรหมจรรย์อะไรเทวดาใหม่เหล่านั้นบอกว่าให้ทานบ้างนิดหน่อยแต่หนักพัฒนาในทางรักษาศีลทำอะไรจะได้ทำเพราะพระราชาของข้าพเจ้ามาฆ่าเทวานั้นพระองค์ทรงให้ทานและทรงรักษาโบสถศีลทุกๆวันโบสถแล้วเรียกร้องเชิญชวนพระสงฆ์ในกรของพระองค์ให้รักษาศีลด้วยเมื่อมีความเชื่อต่อพระองค์ก็ต้องรักษาศีลพระองค์ทรงน้อมพระทัยไปทางศีลมากกว่าให้ทานแต่ว่ายังสงสัยว่าทานและศีลอันนั้นจะมีอานุภาพมากกว่ากันปานิพงศ์ก็เลยถามว่าท่านผู้เจริญท่านมีแสงสว่างสายออกทั่วทุกทิศสถิตอยู่ในอากาศเหมือนดาวประกายท่านเป็นใครบอกให้ข้าพเจ้าได้ไหมถ้าคนนั้นยกมือไหว้สาธุข้าพระองค์ขอน้อมเสียงนมัสการท่านข้าพระองค์นี้คือพระอินทร์ท้าวสกเทวราชจอมเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเอ้าทำไมต้องมาไหว้ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ท่านเป็นพระอินทร์สูงสุดอานนท์พระอินทร์และเหล่าเทวดาจะต้องไหว้ผู้มีศีลอุโบสถผู้มีศีลอุโบสถแล้วก็สูงกว่าแล้วความสงสัยของพระเจ้ามหาเทวะสิ้นไปพระอินทร์ได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านสมุทิเทพและวิสุทธิเทพสิ่งที่พระองค์ทรงค้างคาในพระราชาฤทัยว่าทานกับศีลอันไหนสูงส่วนมีอันไหนสูงมากกว่ากันบัดนี้ข้าพระองค์จะบอกให้ทราบการที่ข้าพระองค์นี้ได้เป็นพระอินทร์ก็ดีหรือเทวดาทั้งหลายที่ได้เป็นเทวดาเนี่ยเพราะพอมันจะอันแบบเป็นกลางๆคือศีลไปแล้วพระอินทร์ก็เลยตรัสคาถาขึ้นมาสามคาถาคำว่าทีเนนะพรหมจริยเณนะจะขัตติเยอุปชติบุคคลจะได้เกิดเป็นกษัตริย์เพราะพรหมจรรย์อย่างต่ำคือฐานนี่ต่ำกว่าสิ้นมัชฌิเมนะเทวเตอุปชติบุคคลจะได้อุบัติเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ทั้งหกชั้นชักอมวจรนี้เพราะพรหมจรรย์อย่างกลางคือศีลขอพระองค์จงตัดสินเอาเองเถิดแม้เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์เป็นเทวดามาจากสวรรค์ชั้นดาวประดึงเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวประดึงก็เพราะศีลไม่ใช่เพราะฐานและแล้วท้าวสกฤตเทวราชยังตัดกลับไปว่าอุตเมนะพรหมจรรย์นะวิสุทธิบุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงเนื้อเทวดาเนื้อมนุษย์ธรรมดาเพราะพรหมจรรย์อย่างสูงคือภาวนาเป็นว่าพระเจ้ามาฆ่าเทวะก็ตัดสินได้เลยว่าโอ้ที่แท้แล้วศีลประเสริฐกว่าฐานมีอานุภาพมากกว่าฐานว่าอุโบสถประเสริฐมากไม่ได้เทวดาจะมากราบมาไหว้และที่ได้เป็นเทวดาเพราะรักษาศีลอุโบสถไม่มีความสงสัยอีกต่อไป อานนท์เธออาจจะสงสัยว่าพระเจ้ามหาเทวะตนนั้นตายแล้วไปไหนก่อเราตถาคตนี่แหละคือพระเจ้ามหาเทวะองค์นั้นแต่ก่อเราอยู่ตรงนี้ท่านเล่าความหลังฟังเธออย่าได้สงสัยเลยในพรหมจรรย์คือศาสนาของเรานี่มีอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงอย่างสูงคือภาวนาวันนี้เรามาจำศีลอุโบสถยิ่งเป็นวันพิเศษเลยในฤดูสลัฐะนี้สำคัญมาก
ราจะอุทิศส่วนกุศลไปถึงใครมันก็แรงเมื่อเช้าได้เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปพี่น้องชาวอินเดียโบราณศาสนาพราหมณ์เขาจะเรียกว่าเปตมาสเดือนแห่งคนตายเรื่องภูตมาสภาษาลูกทุ่งว่าเดือนผีผีจะลงมาใครจะเห็นอะไรในค่ำคืนในระยะนี้ก็อย่าไปกลัวเป็นเรื่องธรรมดาเขาจะต้องโผล่ปล่อยมาพี่น้องชาวจีนเขาจะทิ้งกระจาดวิญญาณเขาเรียกว่ากุ้ยโจยเตือนผีเขาจะทิ้งซิโกคือกระจาดวิญญาณทิ้งข้างใครให้ผีไม่มีญาติซึ่งเขาเรียกว่าห้อเฮียตีห้อเฮียตีพวกเราเป็นจีนกันวังกันได้ไหมเป็นคนเราฟังเดือนนี้ลงมาล่ะถ้าเราจำศีลวันนี้ให้ทานวันนี้ภาวนาวันนี้จงแผ่บุญแผ่กุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำลังถูกปลดปล่อยมาจากเปรตโลกอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราก็ได้จนถึงวันสุดท้ายวันส่งกลับวันนี้เอาของต้อนฝากเอาของต้อนรับของต้อนก็ของฝากว่าคือกันเด้ของต้อนมาถึงมาเอาไงของต้อนเอาศีลมาต้อนเอาทานมาต้อนเอาภาวนามาต้อนถ้าพวกนั้นไม่รู้เรื่องเขาจะได้รู้เรื่องกับเราแล้วเขาจะปรารถนาจะตั้งใจเพราะได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาจะได้เจริญศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเสร็จแล้วพระองค์ก็เลยสรุปให้อานนท์ฟังว่าอักขังฐานังอนันโทมนุษย์เสสมักขังสัตตวิสุทธิยาทานังเทติสีลังลัคติทาภาวนาภเวตวาภวีตาภมุริกตาสังสักขะมุจติเอกเจปุริสะปุริปุคโลภวีตาภมุริกตาโมกโขคัจติสัพพทุกขาปุจจติดูกับอานนท์การได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นฐานะอันประเสริฐเลิศที่สุดในบรรดาสัพพสัตว์ทั้งหลายในโลกในวัฏสงสารนี้ผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วทานได้ให้ศีลได้รักษาภาวนาได้เจริญถ้าทำพอสมควรทำพอประมาณคนเหล่านั้นจะเข้าถึงสวรรค์อันเป็นที่มีแต่ความสุขอันเป็นทิพย์สมาอันเป็นทิพย์บนสวรรค์แต่ถ้าบางคนทานได้ให้ศีลได้รักษาภาวนาได้เจริญมากมากขึ้นจนอิ่มจนเต็มเอกเจโมโขคัจติสัพพทุกขาปมจติเขาเหล่านั้นจะหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงจากวัฏสงสารจากการเกิดการแก่การตายพรหมจรรย์เหล่านี้คืออย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาที่นี้มันจะมายากตนหนึ่งตรงที่มันเป็นตัวสูงสูงเนี่ยทานก็พอมองเห็นเป็นเรื่องภายนอกเอาของนอกกายหยิบยื่นให้แก่คนอื่นคนภายนอกเป็นเรื่องภายนอกแต่เรื่องศีลสูงขึ้นมาหน่อยเป็นพรหมจรรย์อย่างกลางพฤติกรรมภายนอกทางกายทางวาจาที่แสดงออกต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนกันให้มีชีวิตสม่ำเสมอสมะจริยันจะซื่อตรงตรงมูเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและสรรพสัตว์ที่อยู่ภายนอกด้วยกายด้วยวาจาภายนอกนี่คุ้มครองไว้นี่ชื่อว่าศีลส่วนภาวนาเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องภายในคือเรื่องของจิตใจต้องพัฒนาก่อนจะพูดก่อนจะทำถ้าใจดีแล้วใจจะอบรมวาจาใจจะอบรมกายศีลก็จะดีเองแต่ถ้าหากใจไม่ได้พัฒนาภาวนานั้นแปลว่าพัฒนาเดี๋ยวนี้เราว่าพัฒนานั้นมีสองพัฒนาในศาสนานี้ใช้คำพูดสองคำ
คำหนึ่งพัฒนาทางวัตถุใช้คำว่าวัฒนาหรือวัฒโนอีกคำหนึ่งพัฒนาทางนามธรรมคือจิตใจชีวิตทั้งชีวิตและปัญญาใช้คำว่าภาวนาเมื่อใช้ตัววอออกเสียงวัฒนาเมื่อพูดเป็นไทยเวลาจะแปลงเป็นตัวพอเป็นพัฒนาแต่ถ้าเมื่อใดได้พูดถึงคำว่าภาวนาจงรู้เถอะว่านั้นคือการพัฒนาจิตตะภาวนาก็แปลว่าพัฒนาจิตใจฝรั่งจะใช้คำว่า mental development ไปใช้คำเดียวถ้าพัฒนาปัญญาให้รู้เท่ารู้ทันความจริงสัจธรรมไม่หลงไปกับสิ่งที่มันยั่วย้อมมองมั่งพัฒนาปัญญาให้บริสุทธิ์สูงขึ้นใช้คำว่าปัญญาภวิตาปัญญาภาวนาแปลว่าพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นจิตสมาธิอันศีลอารมณ์ดีแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากเมื่อพระบวชอุปชัยต้องบวชบอกคำนี้เลยศีลภวีตาพระมรีกตาสมาธิมหาปราโมทย์มหาในสร้างเมื่อสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วศีลดีแล้วสมาธิจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ต่อมาก้าวต่อสมาธิภวีตาพระมรีกตาจิตตะมาพลาโหติมหาในสั้นซ่าจิตอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีในสองใหญ่ส่วนถ้อยคำต่อไปว่าจิตภวีตาพระมรีกตาปัญญามาพลาโหติมหาในสั้นซ่าปัญญาพระมีตาพระรีตาจิตตับมาพระภาพลาโหติพระสังสารจิตอันปัญญาอบรมแล้วเจริญมากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีในสองใหญ่คือเป็นสุขความหลุดพ้นจากอาสวะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเมื่อจะหลุดพ้นก็หลุดพ้นด้วยปัญญาจะหลุดพ้นจากทุกปัญญานี่จะมาอบรมจิตสมาธิมาอารมณ์จิตให้มีพลังให้บริสุทธิ์สุดขึ้นและปัญญามาอารมณ์ต่อจิตจะถึงจะหลุดพ้นที่เรียกว่าปัญญาวิสุทธิบุคคลจะหลุดพ้นได้ด้วยเพราะปัญญาเท่านั้นปัญญาอยู่ในกลุ่มภาวนาคือพัฒนาขึ้นถ้าพัฒนาให้มีจิตเป็นสมาธิหรือแบบสมถะภาวนาถ้าพัฒนาจิตให้มีปัญญาละเอียดเห็นความเกิดความดับของสังขารทั้งกายสังขารทั้งจิตสังขารเห็นความหลงไหลเข้าไปยึดมั่นถึงมันจะไม่สามารถจะยึดมั่นถึงมันได้มันเห็นทันรู้ทันอย่างนี้คือท่านเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเรามาในวันนี้ทุกวันพระก็ดีเราจะได้พัฒนาภาวนาทั้งสองโดยที่เราไม่รู้จะชื่อวันนี้คงจะต้องพูดอะไรอีกละเพราะว่าเป็นหัวในเรื่องนี้แหละมากทั้งพระทั้งโยมถ้าเรานั่งตั้งกายตรงมุ่งที่จะพัฒนาจิตให้เป็นสมาธิตอนนี้เรียกว่าสมถะภาวนาพัฒนาจิตให้สงบเมื่อสงบแล้วจะมีผลออกมาสอง 1. ทิฏฐธรรมิกะสุขาภาสุวิหารายะสมัตติเมื่ออารมณ์จิตให้เป็นสมาธิอย่างสมถะนี้แล้วจะได้รับก่อนอื่นคือความสุขจะพัฒนาความสุขให้เกิดขึ้นง่ายๆความสุขที่ตาเห็นในปัจจุบันทิฏฐธรรมิกะภาสุวิหารายะสมัตตินำมาซึ่งความสุขที่มองเห็นในปัจจุบันสัมผัสได้จนไม่รู้จักเบื่อหน่ายในสมาธิมีแต่ความเพลิดเพลินร่าเริงอยู่ไม่สนใจสิ่งอื่นสิ่งใดมากกว่านี้อันนี้มีค่ามากอันนี้เพียงพัฒนาจิตให้เป็นสมาธิและยังมีพิเศษออกไปอีกนอกจากมีความสุขง่ายๆแล้วจะมีอีกอันหนึ่ง
ท่านว่าญาณทัศนะปฏิลาภายะสังวัตติจิตที่พัฒนามากๆเป็นสมาธิมากขึ้นย่อมให้เกิดญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นทั้งรู้ด้วยทั้งเห็นด้วยจิตประเภทนี้บางคนเห็นนะจิตมันเห็น มันเป็นสิ่งให้รู้ให้เห็นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อบำเพ็ญอริยสัจอริยมรรคมีองค์8แล้วเจริญขึ้นก็เลยประกาศให้ปัญจวัคคีย์ครับทั้ง5ฟังว่าจักขุงอุทัปปาทิจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าไงนี้แต่ก่อนท่านไม่มีจักขุเลยจักขุเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่าจักสุภาษาไทยแปลว่าตาแต่ก่อนพระพุทธมิ่งสมตาพุทธเจ้าเมื่อเพิ่นออกบวชเพิ่นงมเศร้าๆไปบอกเราต้องเข้าใจใหม่นะคำว่าจักขุงอุทัปปาทิจักขุเกิดขึ้นแล้วกับเราแปลว่าเครื่องเห็นเกิดขึ้นแล้วกับเราตานี่มันมีหน้าที่เห็นอย่างเดียวเอาไปฟังมันไม่ได้รู้เรื่องนี่ตัวจะเป็นเครื่องได้ยินแม่นบ่ใช้งานทีประเภทไม่ได้ความจริงพุทธเจ้าจะบอกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าว่าเครื่องให้เห็นเกิดขึ้นแล้วแก่เราต่อมาก็มีคำว่าญาณังอุทัปปาทิญาณคือรู้เกิดขึ้นแล้วแก่เราต่อมาอีกปัญญาอุทัปปาทิความรู้ทั่วมองภาพลงได้ทั่วเกิดขึ้นแล้วแก่เราต่อมาอีกวิชาอุทัปปาทิความรู้แบบอินเทนซีฟแบบเจาะเฉพาะกิจเขาหัวแหลมๆในวิชาในรู้เป็นเฉพาะเป็นระดับเกิดขึ้นแล้วแก่เราสุดท้ายอาโลโกอุทัปปาทิสว่างสลายบ่มีแนวสงสัยเลยเกิดตัวนี้แก่งกูอาโลโกแจ้งว่าเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าได้เกิดในตานี้เกิดในใจที่พัฒนานั้นอันนี้เป็นผลงานของสมถะภาวนานะสุขโอ้ยจะมันมีความสุขเด้นางสมาธิจะมันม่วนเด้อ่อนซ่อนเจ้าของเด้เกิดมาสร้างจะมันดีจะมันงามจะมันมาพอของดีพอนะสมมติ